ลูกน้องรายงานมาว่าครับมีชายต้องสงสัยคนหนึ่งมานั่งอยู่หลังร้านจอนี่แซ่บขออนุญาตให้เป็นราคาไหนวะได้ครับมาได้ใส่เอามานี่มานี่ถือเองขออนุญาตถือเด้อครับเอารายงานตัวมาจากใส่แค่กรุงเทพครับกรุงเทพจะไปใส่ผมจะกลับบ้านครับจะกลับบ้านจังหวัดไหนจังหวัดอุดรธานีครับจะกลับอุดรธานีแต่ตัวนี้มันอยู่ใส่หัวอันนี้มันอุบลครับนั่งรถมานั่งผิดขั้นเป็นวะยังครับนั่งคือรถไฟผิดสายวะครับโอ้ยมองว่าวะนี่เหรอมันจะมุดเรื่องเดียวผมยังไม่ต้องถ่ายไปไหนมาหาแล้วคือจะเอาเดี๋ยวเราคุ้มของใหม่ดิตั้งใจจะขับอุดรธานีแต่หันจุดรถไฟผิดอุเป็นวะเนี่ยนะจะเล่นบ้าตกบนตกวาลินเลยตกวาลินเลยเพราะว่าลงรถไฟวาลินแล้วแล้วจังไหนมีคนแนะนำบอกให้มาหาผมเขาบอกว่าไหนหลวงพ่อที่วัดเป็นพระใช่ไหมครับพระบอกว่ายังไงเป็นว่าน่าอายเด้อไอ้เขาอีกคนได้อยู่เขาอีกคนเหมือนกลับบ้านได้อยู่นี่ผมกินย่างมาแล้วพูดเลยครับย่างมากกินต่อยังนี่กินแล้วครับกินอยู่ใส่กินเพื่อนเราให้บ่กินดีกี่บ่บ่ครับบ่เราที่นี่มาหาไอ้นี่คือประสงค์เพื่อที่จะต้องกลับแม่นบ่โอ้ได้เดี๋ยวให้เป็นธุระให้เนาะกลับอุดรเนาะสิกลับแบบรถไฟหรือสิกลับรถทัวร์รถทัวร์เนาะไปก็ได้เดี๋ยวไอ้ลูกน้องรายงานมาว่าครับมีชายต้องสงสัยคนหนึ่งมานั่งอยู่หลังร้านจอนี่แซ่บนะครับนั่งนอนอยู่เปใต้แท่งน้ำผมผมเลยเดินทางรีบมาทำการตรวจสอบหลังจากสัมภาษณ์แล้วนะครับก็เป็นคนชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่ที่ตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับสัมภาษณ์แล้วก็ปรากฏว่านั่งรถไฟจากกรุงเทพประสงค์จะลงที่อุดรธานีแต่ขึ้นผิดอู่นะครับมาตกอุบลพอมาอุบลสุดท้ายก็มาเจอพระรูปหนึ่งที่ใจดีนะครับใจดีอยู่แต่เนี่ยนั่งมหาจอนนี่ต้องไปเรียนรับไปหาสอสอบอกเฮ้ยว่าที่ผู้สมัครสอสอบอกต้องไปเรียนรับมาหาครัวเออพักนั่นพักนี่ไหมคนบอกว่าเออคนมาไหนบอกใส่กล้องนี่ไปหาไอ้ตัวนี้นะครับเออคนที่บอกนี่คือใครนะแนะนำเป็นพระดูดิครับขนาดพระยังแนะนำมาหาตำรวจกูจะบ้าตายประเทศไทยข้ามสะพานนั้นเออสรุปก็คือถ้าด้วยเซนส์ความเป็นนักสืบนะครับตั้งใจจะเดินทางกลับสู่อุดรนะครับแต่เบิ่งส่งเนี่ยสิจวดมากแม่บ่จวดแม่บ่อยู่สายรถไฟแม่บ่ตาล่ายเล่นบ่จากดอนก็เล่นมาขึ้นบนแม่บ่เป็นจังซินอีกินเหล้าหลายอ่านผิดนะครับรถไฟสถานีท่านที่ประสงค์จะเดินทางสู่อุบลราชธานีได้ยินว่าเป็นคือว่าเป็นอุดรหรือเรียกถึงน้ำเขาแม่บ่คุณหนูมาถามพนักงานเขาเลยเนาะว่าไอ้เขาตั้งสิครับหอดอุดรบ่จนมาหอดว่าลิ้นชำลาวเอาซื้อเด่นซื้อยันต้องละเอาสิฟังเด้อรถทัวร์จากอุบลนะครับรอบมีเดี๋ยวไอ้นั่งให้นั่งกับรถแอร์ดีๆเลยกระเป๋าอยู่ใส่กระเป๋าแม่นว่านั่นแล้วกระเป๋าวันนี้มันมี200มัดบ่อยู่หั่นน่ะท่านทาที่ปลอดภัยที่สุดเลยที่อันตรายที่สุดบ่แม่น200มัดดีๆเลยสองร้อยกับสองร้อยสองร้อยกับสองร้อยสิ้นเลยสิยังไงลั่นเนาะเอาพี่น้องครับสวัสดี FC ทางจังหวัดอุดรธานีนะครับตอนนี้พี่น้องทางอุดรบ้านท่านนะครับตกรถนะครับมาหอดอุบลนะครับผมกับวัดกำจีบอกน้ำมันจากสาเหตุเดียวเบื้องส่งแล้วเบื้องส่งสิจวดไหลขึ้นรถไฟพิษขั้นครับแต่ก็ยังโชคดีนี่มีผู้ใจดีพลเมืองดีของชาวอุบลนะครับที่เขามีน้ำใจแนะนำให้มาหาจอนนี่นะครับลูกนี่แหละคนเพื่อนกันเลยบอยเอาตัวดอกมาเร็วดิโอ้มีแต่ละเมียพ่อเอาเป็นสร้างก่อนน้องครับอ๋อสร้างเสื่อมเป็นบอโอ้เป็นสร้างเสื่อมเนาะเอาสิเดี๋ยวเอาข้อสรุปนะกะเดี๋ยวกินของอะไรเป็นบอกินแล้วหิวบอกไอ้เด้อเดี๋ยวตอนเย็นไอ้จิบให้ลูกน้องไปส่งขึ้นรถทัวร์เนาะเพราะว่าตอนนี้สถานีบกสรถทัวร์คนจีนแลนด์ช่วงบ๊ายบายหลวงพ่อจักว่าตอนนี้มันถึงบ่ายโมงเนาะก็เดี๋ยวไอ้ชงค่ารถไทยเนาะเดี๋ยวจ่ายค่ารถไทยถือว่าเฮาเป็นพี่น้องกันอุบลอุดรบ่ไกลกันนะครับกูเงินมึงนี่ขึ้นรถไปผิดปู
กับมีอูไหกูลูกนี่มึงเล่นสิไปทางหุ่นเนาะผมเนี่ยกับแม่เออวางไว้บอกใกล้กล้องวางได้ก่อนผมเนี่ยกับแม่นั่นผมเนี่ยกับแม่วาดินชำนาญวาดินชำนาญตกใจเลยวะเออวันนี้เก่าเลยงอกเลยนั่งรถมาสิให้นั่งวัดจากกรุงเทพครับนั่งวัดจากบางซื่อเออผมไปทางทางพอน้ำเนาะเอาไว้ยังปลอดภัยอุบลละก็ว่าได้แล้วเนาะก็นั่งเล่นนอนเล่นอยู่แถวนี้ครับผมนี่ไปหาตัวพอตัวพอคนนั้นมียังอยากจะบอกกับพี่น้องชาวอุดรบ่เอ้าก็พี่น้องกันแล้วผมก็เล่นว่าตัวดีโอเต็มติ๊กเลยว่าแบบครับสุดท้ายนี่ผมยังไลน์กับหลังพี่ลูกน้องโทรมาว่ามีชายต้องสงสัยแปลกหน้ามานอนอยู่หลังร้านนะครับซึ่งไม่ใช่พนักงานของร้านนะครับก็เดินทางมาพักอยู่หลังบ้านเราหลังจากสอบถามว่าเนี่ยเรียลเลยครับถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับปรากฏว่าก็เป็นชาวอุดรธานีนะครับตกรถนะครับผิดขึ้นรถไฟผิดขั้นนะครับดูแลกันไปหาแกล้งกันสุดท้ายนี้ผมยังไรครับขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศไทยมีโอกาสผ่านมาจอดนี้แซ่บอุบลราชธานีครับตั้งอยู่สะพานมูลลูกค้าหลายครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ตั้งหลังนะครับเนาะเฮ้ยมานี่มาเฮ็ดเบียดควายดิได้ครับกลัวซอยเขาได้เออนี่ครับพออยู่นี่ก็กลัวเขาเองตำเองนะครับไม่ต้องหอมนะครับเจอไหมไอ้ที่ส่งถึงรถได้ขอทุกท่านรับชมคลิปนี้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนครับจากใจจะดีมือปราบครับ